วัดเจดีย์กลางทุ่งตั้งอยู่ฝั่งนครชุมใกล้แม่น้ำปิงวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏแนวกำแพงวัดแต่มีร่องรอยการขุดคูน้ำโดยรอบเพื่อแสดงขอบเขตวัดหรือที่เรียกว่าอุทกสีมาซึ่งเป็นรูปแบบผังวัดที่นิยมในวัฒนธรรมสุโขทัยสิ่งสำคัญภายในวัดคือเจดีย์ประธานมีฐานหน้ากระดานลดหลั่นกัน3ชั้นตอนบนของเจดีย์ทำเป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นรูปแบบของสุโขทัยนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังปรากฏร่องรอยของวิหารขนาดใหญ่อีกด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย